สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรามีดาราศิลปินนะครับที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Ethereal ของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโจมาต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากน้องแพรเป็นตัวละครอีกเรื่องนึงเป็นตัวละครอีกท่านหนึ่งนะฮะในซีรีส์ The Prince Series ภารกิจรักตามล่าเจ้าชายนะฮะต้องบอกว่าน้องแพรเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มาเป็นตัวสีสันในตัว The Prince Series ของเราน้องแพรสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนตัว The Prince Series เนี่ยเป็นซีรีส์ประมาณไหนก็จะเป็นซีรีส์วายนะคะที่จะมีเจ้าชาย4คนนะคะก็จะเหมือนแบบว่าสปอยนิดนึงได้มั้ยคะก็จะเป็นแบบว่าไปอยู่ที่ชุมชนกะเหรี่ยงแล้วก็ได้กลับมาอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องไปติดตามดูนะคะได้แล้วน้องแพรเล่นเป็นตัวอะไรคะหนูเล่นเป็นกิ่งแก้วค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณแบบว่าเป็นสาวเปรี้ยวที่ว่ารู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความเท่าเทียมกันค่ะโอ้ต้องบอกว่าความเท่าเทียมกันเนี่ยเป็นสิทธิที่สังคมเนี่ยต้องการมากเลยก็ฝาก The Prince Series ในซีรีส์วายตัวนี้ด้วยแล้วก็จะเริ่มถ่ายทำเพิ่มเติมตรงนี้สำหรับตัวไหนฮะประมาณก็จะเริ่มถ่ายทำเพิ่มเติมนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะก็ต้นเดือนหน้าด้วยค่ะครับทีนี้อยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านให้ดูการฝากติดตามผลงานตรงนี้ค่ะก็ฝากผลงานนะคะเรื่อง The Prince ภารกิจรักล่าเจ้าชายค่ะแล้วก็กวนใส่หัวใจนัมเบอร์กับรับแลชัมชโนดนะคะขอบคุณค่ะได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการเสพข่าวเฟกนิวนะฮะอยากให้น้องแพรเนี่ยในฐานะที่เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นตัวแทนของ The Prince Series เนี่ยฝากถึงการเสพข่าวเฟกนิวตรงนี้นิดนึงฮะค่ะก็ในเรื่องของการเสพข่าวนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเสพข่าวอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็คัดกรองข่าวที่ว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนระวังนะคะได้ขอบคุณมากเลยน้องแพรน้องแพรอีกเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับสถานการณ์โควิดนะฮะอยากฝากกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่เป็นนักรบชุดขาวตรงนี้นะฮะแล้วฝากกำลังใจคุณหมอครับค่ะก็จะหนูขอฝากกำลังใจให้กับคุณหมอนะคะก็บุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมคะก็เป็นคุณหมอและพยาบาลหนูขอให้คุณหมอนะคะปลอดภัยไม่ติดโควิดแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะได้กลับไปเจอครอบครัวเร็วๆค่ะได้ค่ะขอบคุณน้องแพรมากค่ะ